อุ้ยตายแล้วขอโทษคุณผู้ชมอุ้ยมัวแต่อ่านเครื่องปรุงสมัยนี้เราเกิดมาโชคดีโชคดีนะอยากทำกับข้าวอะไรรับประทานก็มีเครื่องปรุงมารอพร้อมดูเศษนี่เครื่องปรุงผัดชาเมื่อก่อนนะกว่าจะได้น้ำพริกผัดชาซึ่งต้องมีความฉุนเฉียวแตกต่างจากเครื่องแกลงทั่วไปเนี่ยก็เสียเวลานะเดี๋ยวนี้โอ้ฉีกซองเราก็เลยมีเวลาเหลือเฟือสำหรับการเตรียมเครื่องปรุงอื่นๆนะคุณผู้ชมนี่ก็เตรียมกุ้งปลาหมึกหอยแมงภู่ทุกอย่างจัดการไว้เรียบร้อยกระชายก็โชคดีล้างทำความสะอาดซอยไปฝอยล้างน้ำจนกระทั่งสดเลยพริกชี้ฟ้าเขียวแดงเหลืองผัดชาบางคนก็ใส่กระเพรานะแต่สำหรับเราเรายังคงติดใจที่จะให้ผัดชาเป็นโหระพานะก็ไม่รู้สินะแล้วแต่คุณผู้ชมใบมะกรูดฉีกไว้พริกไทยอ่อนหรือพริกไทยสดอันนี้ขาดไม่ได้ที่เพิ่มวันนี้ได้ใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์วันนี้ใช้ตราเฮอริเทจจัดการทอดผ่านน้ำมันไว้รอบหนึ่งหอมเชียวนี่ถ้าไม่บรรยะบรรยังนะหมดก่อนจะลงกระทะผัดชาแล้วล่ะคุณผู้ชมขั้นตอนในการทำมันไวนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นถ้าลงมือใส่กระทะคุณผู้ชมก็กรุณาอย่ากระพริบตาละกันเริ่มได้เลยนะเตรียมมาใกล้ๆอ่ะน้ำมันงาเป็นน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่เอาไว้เหยาะหน้าน้ำมันที่ใช้ก็เป็นน้ำมันนิวทรีเบนเอมอรัลใส่น้ำมันลงไปแต่ถ้าร้อนๆอยู่ใช่ไหมเครื่องปรุงผัดชาเขาบอกว่าฉีกได้เลยโอ้ก็จริงนะนี่เดี๋ยวฉีกซองปุ๊บเดียวเรียบร้อยแซ่บเอาล่ะเตรียมไว้เริ่มร้อนแล้วนะในระหว่างที่กำลังรอให้น้ำพริกผัดชาของเราหอมเราก็อุ่นกระทะให้ไฟแรงสักนิดหนึ่งแรงขึ้นหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะยกไปใส่เลยคุณผู้ชมอุ้ยจะต้องตกอกตกใจไม่ปรุงรสอะไรเลยน้ำตรงน้ำตาลน้ำปลาไม่ใส่บรรดาซีฟู้ดประดามีอันนี้สำหรับเสิร์ฟได้2ที่บางคนก็อาจจะใส่น้ำนิดนึงแต่เราไม่ใส่นะคุณผู้ชมบอกก่อนรสชาติสีสันอร่อยแบบสะพรึงน่ากลัวเอาละพอซีฟู้ดเราเริ่มจะสุกแล้วนะเราก็จะเริ่มใส่เครื่องปรุงอื่นๆก็จะเริ่มจากกระชายใส่ลงไปเลยใบมะกรูดใส่ลงไปเครื่องจะเยอะนะสำหรับผัดชาเครื่องจะเยอะพริกไทยอ่อนก็ผัดซะพอเข้ากันก็ไม่ต้องผัดจนสุกมากด้วยนะพวกบรรดาเครื่องพวกนี้ก็จะยังคงครึ่งสุกครึ่งดิบนะคุณผู้ชมพริกชี้ฟ้าใส่ลงไปเลยโหระพาก็ใส่ลงไปก่อนจะยกขึ้นก็น้ำมันงาจีนตรามังกรคู่ใส่ไปสักน้อยหนึ่งก็จะมีกลิ่นหอมละดูเหมือนจะแบบอุ๊ยตายยังไม่ทันจะสุกดีเลยจริงเหรอเนี่ยรับประทานแล้วจริงปิดซะปิดเตาเสร็จแล้วก็ย้ายอันเนี้ยอุปกรณ์ในการรับประทานที่มันร้อนๆมาวางไว้ตรงนั้นเสร็จแล้วก็คุณผู้ชมตัวใครตัวมันนะอู้หู ตักเข้าสุ ตักเข้าสวยเรียบร้อยเม็ดมะม่วงหิมพานต์เกือบเอาชีวิตไม่รอดแน่ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองได้นั่นก็คือความสวยความงามนะคุณผู้ชม
ก็บอกว่าปีนี้ธุรกิจของเรื่องความสวยความงามก็ยังคงเป็นธุรกิจที่ทำเงินธุรกิจอาหารธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมจะได้เงินนะในประเทศของเรานะคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าพวกบรรดาอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวกบรรดาเครื่องจักรเครื่องเหล็กต่างๆได้ประเทศอื่นเขามีความสามารถมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเราก็จะขายความสามารถในเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะครับการกระชับสัดส่วนนะครับศิลปะและวัฒนธรรมแล้วก็อาหารการกินซึ่งพวกเราเก่งมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมได้ชมเนื้อหารายการวันนี้ไปคุณผู้ชมก็คงต้องยอมรับเนาะความสวยเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องกู้หนี้ยืมสินหรือต้องไปหาสตางค์มาเพื่อให้ตัวเองสวยความสวยเกิดขึ้นได้แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินตู้มเดียวแล้วก็สวยเป็นมิสยูนิเวิร์สออกมาเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคุณผู้ชมครับและเมนูวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมก็คงเป็นที่ถูกใจนะครับติดตามชมรายการฟิวชั่นเมนูแบบนี้ได้กับอาจารย์นิสัตในทุกวันพุธนะครับแล้วก็จันทร์อังคารพุธ16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นนะครับโมเดิร์นไนท์คุกกิ้งบายยิ่งศักดิ์3วันจะมีเนื้อหารายการที่แตกต่างกันเวลา16นาฬิกาเจอกันทางช่อง9เอ็นคอร์ดนะครับวันพรุ่งนี้ไม่มีรายการของเรานะเราเจอกันอีกทีนึงต้องเป็นวันจันทร์นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ